ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลบันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูนซีดีภาค6ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เรามาดูกันเลยครับกดเข้ามาฟันนี่โบ๊ทอย่างนั้นเหรอเรือสนุกสนานอย่างนั้นเหรอในที่สุดด่านแบบนี้ก็มาถึงครับด่านที่ให้เราเน้นเรือแบบ 100% นะผมเจ้าพวกพื้นที่ทางบกนี้ผมว่าจะเอาไว้วางเจ้าพวกดาร์ทหรือเจ้าตัวกลูกันเนอร์นะนอกนั้นผมจะแล้วก็ที่เป็นแบบพื้นที่เยอะหน่อยเนี่ยผมจะวางบานาน่าฟาร์มและเรือสำหรับเรือนี่นะผมว่าเราต้องใช้เรือที่แข็งแกร่งครับลุยเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาด่านนี้ให้ฮีโร่เป็นเบนจามินด้วยอย่างนี้นี่ชัดเจนโอเคคำนวณแป๊บตัวดาร์ทให้ฟรีผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคผมพยายามจะเก็บเงินเพื่อซื้อเบนจามินให้ได้ก่อนครับ1ด่านก็น่าจะซื้อได้ละยังนะครับ2ด่านก็น่าจะซื้อได้ละด่านเมื่อกี้สู้ๆโอเคเดี๋ยวผมอยากลองอะไรด้วยนี่นะเซเพราะถ้าจะวางเบนจามินเนี่ยผมมันก็ควรวางตรงนี้แต่กรูกันเนอร์มันก็ควรวางตรงนี้ไม่เป็นไรผมวางตรงนี้ก็ได้โอเคเราได้เบนจามินมาแล้ว1ตัวนะเอาล่ะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมต้องวางตัวป้องกันนะนั่นก็คือเจ้าบาคาเนียเฮ้ยๆๆอย่าช้าวางช้าไปมากๆเลยครับอาจจะหลุดได้แต่ก็ช่างมันเพราะว่าเรามีหนามข้างหลังอยู่โอเคทีนี้ก็เก็บเงินครับเพื่อซื้อบานาน่าฟาร์มเราจะทำฟาร์มกันที่นี่ครับหลายคนอาจจะคิดไม่เอาบัคเนียเป็นสายเงินหรอครับไม่ครับผมจะลองเล่นบัคเนียสายต่อสู้อาจจะมีเงินบ้างบางตัว โอเคจบด่านนี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้นะเพราะฉะนั้นนะผมขอออโต้สตาร์ทออกไปก่อนครับเพื่อที่จะได้เช็คว่าบานาน่าฟาร์มเนี่ยมันวางได้ทั้งหมดกี่ตัวกันแน่ในด่านนี้ตรงนี้วางไม่ได้ครับถ้าวางไม่ได้นี่ก็เหมาะที่จะวางเจ้ากรูกันเนอร์ตรงนี้แล้วก็เจ้าตัววิลเลจใช่ไหมล่ะแต่บานาน่าฟาร์มวางตรงนี้ได้แน่ๆแต่วางได้แค่ตัวเดียวกำลังคำนวณอยู่ครับตรงนี้ก็น่าจะวางได้เช่นกันถ้างั้นแล้วก็ตรงเกาะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าวางได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราบานาน่าฟาร์มวางได้ค่อนข้างน้อยผมอาจจะเน้นได้แค่2 สายแต่ว่าเน้นเป็นเทียร์5ทั้งคู่อย่างนั้นก็ยังพอคุยกันได้ครับงั้นต้นแรกไว้นี่เลยแล้วกันเรื่องความเร็วโอเคเนื่องจากว่าเราชัดเจนเรื่องการเงินมาแล้วเพราะฉะนั้นจัดไปเลยบานาน่าฟาร์มออโต้สตาร์ทกลับมาใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้เป็นเกรฟช็อตเสริมการป้องกันเอาไว้เลยครับเก็บเงินโอเคโดยรวมถือว่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวบานาน่าฟาร์มตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นสายล่างนะงั้นก็อัพมาก่อนเลยแล้วกัน 2,900 เก็บเงินไปครับใช้บัคคาเนียเป็นตัวป้องกันแล้วบัคคาเนียเนี่ยผมจะไม่เล่นเป็นสายนี้ด้วยนะผมจะไม่เล่นเป็นสายให้เงินผมจะไม่ให้มันเขามองเห็นพังตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เรือดำน้ำเป็นตัวทำลายพังตัวให้แทนถ้าเน้นเรือเราก็เน้นให้สุดไปเลยแต่ก่อนอื่นก็ขอเงินก่อนแล้วกันแล้วเจ้าดาร์ทมังกี้ผมก็ต้องเล่นเป็นคอสโบว์มาสเตอร์เพื่อช่วยเสริมการป้องกันขึ้นมาแต่จะทำทุกอย่างได้นั้นการเงินก็ต้องมีบ้างเพราะฉะนั้นผมเล็งไว้2ตัวนั่นคือบานาน่าฟาร์มสายล่างกับบานาน่าฟาร์มสายกลางครับสายฟาร์มนั่นเองสายฟาร์มนี้จะได้เงินค่อนข้างเยอะในด่านที่มีจำนวนให้เล่นน้อยสายกลางจะเก่งมากครับนะ 2,900 แล้วก็จะอัปเกรดอันนี้ด้วยเลยอีก800แล้วเดี๋ยวเราต้องเพิ่มการป้องกันแล้วล่ะเช่นอัพเป็นฮอตช็อตเพิ่มขึ้นมาเลยนี่เอาล่ะ
ทีนี้ผมว่าเรื่องการป้องกันเราก็จริงๆไม่อยากมองข้ามเลยนะมันเป็นอะไรที่ต้องทำมากๆแต่เรื่องการเงินก็มองข้ามไม่ได้อีกเหมือนกันมีแต่สิ่งที่ห้ามมองข้ามทั้งนั้นแต่ว่าผมจะวางบานาน่าฟาร์มก่อนผมพยายามจงใจวางให้มีพื้นที่ครับอุ้ยมันหลุดแล้วน่ะบัคเนียตัวเดียวไม่พองั้นก็ต้องอัปเกรดให้ยิงได้เร็วขึ้นครับเสริมผมชอบความน่ารักเวลาอัพสายยิงเร็วนะมันยิงเร็วทุกกระสุนจริงๆแล้วก็ไม่ได้แค่ยิงเร็วยิงเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวการกู้พังตัวต้องเริ่มมีละเพราะฉะนั้นผมต้องเริ่มคิดก่อนว่าจะเอาใครในช่วงนี้ผมกะใช้เรือลำน้ำเป็นสายให้เงินไม่ใช่สายทำลายพังตัวผมต้องหาตำแหน่งที่ดีครับอาจจะต้องเป็นข้างหน้าตรงนี้โอเคผมอัพเลยแล้วกัน เนี่ยซับเมิร์ดแล้วทำลายพังตัวนั่นแหละพอดีเป๊ะโอเคครับเดี๋ยวเรารอไปสายแบงค์เนาะจริงๆต้องคู่กับบนไปเลยสีม่วงปัญหาของเราลืมนึกไปเลยโอ้ยหลุดแน่เลยอีกนิดนึงเจ้านี่ยังอัพไม่เจ๋งพอไม่งั้นก็ต้องอัพเจ้าเรียกเตอร์นี่ไปเลยแต่ว่าผมเอาความเร็วก่อนดีกว่าแล้วก็เอาแคนนอนชิปเผื่อมาด้วยเลยอะเสริมเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างตัวป้องกันที่อื่นอีกครับตอนนี้การป้องกันของเราจะดีขึ้นละเพราะว่าเราได้ตัวสายที่ค่อนข้างเก่งครับแล้วเราก็ได้บานาน่าฟาร์มสายแบงค์เรียบร้อยโอเคแล้วเบนจามินจะทำหน้าที่ให้กับสายแบงค์ได้ดีขึ้นด้วยนี่ใช่โอเคผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปเลยเนี่ยผมเริ่มเช็คก่อนว่าตรงนี้มันวางบานาน่าฟาร์มได้ไหมวางได้สบายๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รอช้าถ้าวางได้นี่ผมว่าจะเป็นสายล่างอีกตัวหนึ่งนะสายแบงค์เดี๋ยวผมเอาตัวเดียวพอทำลายพังตัวครับเรามีตัวช่วยทำลายพังตัวให้อยู่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะโอเคได้ 2,900 แล้วก็เอานี้เอาให้เป็นบานาน่าฟาร์มคู่กับสายกลางไปนี่แน่แต่เราแบงค์อันนี้มีอยู่ 3,000 กว่าโอเคเดี๋ยวละอันนี้เป็นรูนโทเนียมรีแอคเตอร์ครับเรื่องการป้องกันผมถือว่ามันก็โอเคอยู่นะเนาะไม่ได้ติดอะไรเลยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเรียกเตอร์ครับช่วยทำลายพังตัวด้วยทำลายพังตัวยังไม่พอทำดาเมจด้วยครับคู่กันจบด่านนี้เงินมันน่าจะเต็มเร็วให้จบด่านแล้วยังไม่เต็มแต่ผมต้องคอลเลกต์เพื่อนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดเป็นมังกี้ไพเรทไปเลยเดี๋ยวผมได้โพสิตเงินที่ผมไม่ใช้ผมได้โพสิตไปผมฝากเขาเข้าไปถ้าได้แสนหนึ่งอันนั้นนี่คือแบบสวยมากเลยครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแล้วด่าน40เราเตรียมการต่อสู้เอาไว้แล้วเนี่ยยิงกินก็จบแล้วได้โพสิตอีกไหมแต่ผมไม่อยากเล่นสายได้โพสิตเหมือนกันนะมันค่อนข้างวุ่นวายเก็บเงินไปก่อนช่วงนี้ต้องมีสัก 5,000 เพราะว่าผมจะกู้ยืมเงินเอ้ยจริงๆเรายืมได้ 12,000 นี่เรายืมได้ 12,000 ครับก็ยืมมาถ้ายืมมาเพื่ออัปเกรดอ่ะคุ้มถ้ายืมมาอัปเกรดคุ้มมากมีผมใช้วิธีถอนเงินแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพื่อรอคอลเลกต่อคอลเลกแล้วก็เดโพซิต2ทีต้องทำอย่างเงี้ยทุกตาครับเห็นไหมเงินที่เรายืมมาตอนนี้ก็คืนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้บานาน่าฟาร์มอีกตัวหนึ่งแบบรวดเร็วผมจะทำไปเรื่อยๆจนกว่ายืมมาก่อนเพื่ออัปเกรดถ้ายืมมาอัปเกรดอย่างที่บอกคุ้มพอจบด่านนี้ก็คอลเลกเดโพซิตใหม่แป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วถ้าเราทำแบบเนี้ย
เงินเราถ้าเราไปเอาของใครมาเราก็ต้องรีบคืนนะครับอย่าให้มันบานปลายนะครับผมเรือบัคเนียตัวนี้โจรสลัดตัวนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากนะอุ้ยตัวเซรามิกปัญหาจริงๆขอเล็กมาแล้วก็เดี๋ยวพอสิทธิ์ใหม่เงินเรามีเป็นหมื่นละเดี๋ยวไม่งั้นเราก็ต้องรีบซื้อเทียร์สูงสักตัวนึงแต่ว่าเรื่องการป้องกันผมว่าเราต้องเสริมขึ้นมาละมันเริ่มจะหนักมันเริ่มจะหนักการบุกของโดรนมันเริ่มเยอะงั้นตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นเลยเนาะแต่มันช่วยกันหลุดโอเคเอาเป็นยิงเร็วแล้วก็บวกกับแคนนอนชิปเหมือนเดิมพาเรตมันกี้มาด้วยเลยอะไม่เป็นไรตัวนี้ยิงเฟิร์สตัวนั้นยิงสตรองโอเคไปต่อจำเป็นต้องกินไหมไม่จำเป็นครับยังเก็บได้อยู่โอเคเดี๋ยวรอเก็บเงินจบด่านนี้ก็คอลเลกมาแล้วก็เรื่องการป้องกันมันยังได้อยู่ผมยังไม่ติดเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ซิกเข้าไปใหม่เดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้ที่จะซื้อเป็นเทียร์5บานาน่าฟาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเรายอมกัดฟันนะแล้วเก็บมันดี้โนมิกเงินนี้ได้นะสวยเลยเราจะมีเงินแบบไม่มีจำกัดแล้วครับการป้องกันเราใช้แค่นี้ก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมไปเช่าวิลเลจวางเพื่อที่จะบัฟทุกคนนะก็เน้นมาทางขวาหน่อยเพื่อให้เจ้าดานมังกี้มันได้ด้วยเสริมความเก่งประมาณตรงนี้กำลังดีเลยวางไปก่อนเลยแล้วกันราคาไม่ได้สูงมากมายอะไรนะถ้าเราซื้อแค่เทียร์ศูนย์นะนะเฮ้ยเต็มแล้วลืมเลยโอเคครับเซรามิกทำอะไรเราไม่ได้นะเดี๋ยวเราใกล้จะได้เงินซื้อเป็นเทียร์5บานาน่าฟาร์ม1ตัวละจริงๆนี่ก็ทำได้แล้วนะจบด่านนี้แต่ผมทำเนี่ยได้ละปึ้งเฮ้ยไม่คนเล็กออกมายืมเงินออกมาแล้วก็ไปยั่งเรียบร้อยครับเราได้เทียร์สูงเงินที่เหลือฝากคืนไปในแบงค์ครับสวยงามมากทีนี้เรื่องการต่อสู้ในเรื่องการเงินของเราน่าจะสวยแล้วล่ะต้องคอยฝากยืมอยู่อย่างนี้โอเคก็ต้องทำอ่ะเนาะตอนแรกแบบบางทิศสายเนี้ยมันเป็นสายที่จะทำให้เราขี้เกียจมากที่สุดครับแล้วมันเป็นสายที่เราต้องแอคทีฟกับบานาน่าฟาร์มเยอะที่สุดเลยสายกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายแต่ว่ามันให้เงินค่อนข้างคุ้มผมอัพให้ตีได้ครบทุกรูปแบบไปเลยเฮ้ยลืมกินมันหลุดไหมเนี่ยไม่หลุดเนาะหลุดไหมเผามันไปอย่างเดียวเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วเราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100กับทีมนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอการป้องกันเพิ่มขึ้นมาก่อนเลยตรงนี้กำลังสวยครับเอาเหมือนเดิมครับสายแคนนอนชิปนี่จริงๆแล้วเป็นสายที่ผมชอบมากเลยนะโอ๊ะแบงค์โอเคยังไม่นั่นยังไม่เต็มเจอ BFB เดี๋ยวผมจะกินมันนะครับพยายามวางตัวต่อสู้เนี่ยไว้ล้อมรอบเจ้าวิลเลจเอาไว้เงินค่อนข้างดีนะคอลเล็กเฮ้ยหลุดเยอะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าต้องอัพเจ้านี้เพิ่มแล้วล่ะอัพค่อนข้างเยอะครับใช้เงินทีปุ้งเลยเรียงเดียวเต็มที่แต่เราได้คอสโบมาสเตอร์มาในตำแหน่งที่ถือว่าโอเคมากๆผมว่าการป้องกันของเราน่าจะสวยขึ้นเยอะ รอเทียร์ที่สูงกว่านี้อาจจะได้บานาน่าฟาร์มเทียร์5สายกลางอันนี้ก่อนแบบเร็วมากเลยก็ได้ถ้าได้แล้วคือการเงินคือเสร็จจริงๆอ่ะเราถ้าเราขายบานาน่าฟาร์มพวกนี้แล้วเราไปซื้ออ่ะผมว่ามันคุ้มนะจริงนะผมว่ามันคุ้มนะผมว่าคุ้มแล้วผมไม่ฝากงงฝากเงินอะไรละ
อันนี้ซื้อกลับมาใหม่แป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วครับถ้ามีบานาน่าฟาร์มใสนี่ตัวนี้อยู่อ่ะมันให้เงินเยอะมากแล้วผมไม่ฝากเงินอะไรด้วยนะผมจะปล้นอย่างเดียวเลยแหละไม่ฝากอะไรทั้งนั้นครับปล้นล้วนล้วนนี่ไงล่ะ12,000ทีละ12,000รวยครับเจอ BFB กินดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวรอซื้อบานาน่าฟาร์มเทียร์5กลับมาให้ได้ก่อนแล้วก็จะเต็มที่ละตอนนี้เงินของเราจะสวยมากบอกเลยว่าสวยมากแล้วมีครอสโบว์มาสเตอร์ตัวนี้ช่วยด้วยยิ่งเจ๋งเลยเรื่องการป้องกันทีละ12,000นี่มันช่างหวานจริงๆเลยนะหวานครับแบงค์ถ้าเราไม่ไปแตะมันก็คือปล่อยให้มันเต็มอ่ะเราเอาแค่การกดก็พอละแค่กดสกิลของมันนี่ก็เงินเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแล้วเดี๋ยวซื้อเทียร์5ตัวนั้นกลับคืนมาได้ละคุ้มค่าจริงเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ถึงเวลาของการป้องกันแบบเต็มที่อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราอัพเจ้านี้ให้กลายเป็นเทียร์5ก่อนอุ๊ยมันให้ใช้เรือขนาดนี้ทำไมผมนึกไม่ถึงเนี่ยเราใช้เรือเทียร์6ได้นี่อุ๊ยมาแน่ด่านนี้เทียร์6มาแน่โอเคแล้วเงินเยอะขนาดนี้ผมว่าได้อยู่อ่ะผมซื้อเจ้านี้เป็นเทียร์5มาก่อนโอ้โหนึกไม่ถึงจริงๆตัวที่2อุ๊ยโอเคผมว่าอยู่ว่าผมคำนวณมาดีนี่ถ้าวางไม่ได้นี่เศร้าเลยนะไม่จำเป็นต้องให้อะไรทั้งนั้นไปสายบนอย่างเดียวเลยไม่งั้นมันก็ต้องไปมีสายเงินด้วยอีกตัวนึงรู้งี้เนี่ยรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงครับรู้งี้เราสร้างตัวสายเงินเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ได้วางแผนมาเพื่อการนี้จริงๆขออภัยแต่ต้องไปแล้วล่ะแต่เงินจะพอหรือเปล่าดีไม่ดีหน่อยจะต้องขายนู่นนี่นี่นั่นก็ได้อันนี้ผมไม่ยุ่งสายเงินเทรดเอ็มพายโอ้ด่านนี้ถ้าทางน่าจะหนักแต่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะวิเลจสามารถช่วยต้องเก็บเงิน 500,000 อ่ะ 500,000 นี่อ้วกเลยครับอ้วกแตก 500,000 ไม่ใช่ขี้ๆเลยต้องกดสกิล50ครั้งประมาณนะจริงๆกดน้อยกว่าเยอะแต่ก็ประมาณ50ครั้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่เป็นช่วงผมไม่ได้คิดว่าจะซื้อด่านในด่านนี้แล้วเนี่ยแต่ไหนๆก็ลองครับเข้าก่อนเราซื้อในเลเวล1ใช่ไหมลองให้เลเวลมันสูงขึ้นไหมคำถามคือจะเอาตัวไหนเนี่ยเป็นตำแหน่งของเทียร์6ของเราผมสแตมป์นี่คือเพิ่มเลเวลเขานะนี่ผมกำลังเพิ่มเลเวลคือครั้งก่อนที่เราเล่นกันนะครับผมไม่ได้เพิ่มเลเวลพารากอนเลยใช่ไหมล่ะพารากอนหรือว่าเทียร์6เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดแต่ถ้าเราเพิ่มล่ะมันจะเก่งขนาดไหนเราก็ได้ลูกนี้เล่นอย่างนี้แต่แรกครับไม่ต้องมีบานาน่าฟาร์มอะไรให้มาเสียเวลาหรอกเพราะเราได้การป้องกันที่น่ารักด้วยไงอ่ะจัดไปกดเงินมากดได้ไหมค่อนข้างแพงเนาะผมวางอะไรที่มันให้วางไปให้หมดก่อนดีกว่าวางไม่ได้แล้วหรอวางไว้บนเรือก็ได้วางไว้บนเรือก็ได้ไม่ซีเรียสวางไว้เฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช้วิธีเก็บเงินยาวครับผมนึกจริงๆควรอัปเกรดเพิ่มนะเนี่ยควรอัปเพิ่มจริงๆควรทำให้เลเวลมันสูงกว่านี้เทียร์6ของเราแต่ถ้าเรายิ่งอัพมากเท่าไหร่เงินมันก็จะยิ่งไม่พอเงินก็จะยิ่งไม่พอต่อการอัปเกรดเทียร์6ไปมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรามองระยะยาวๆถ้าเรามองระยะยาวๆมันจะคุ้มกว่าไหมเฮ้ยตัวนี้ผมลืม
รถครูดาวผมลืมได้ไงเนี่ยซื้อตั้งไม่งั้นซื้อตั้งนานแล้วโอ้โหด่านนี้นี่วางแผนมาไม่ดีจริงๆมันลดคู่ดาวการกดสกิลลงทำให้ผมแบบถี่ได้มากขึ้นงั้นเงินผมอาจจะเพิ่มมามากกว่านี้เยอะเลยครับกดแบบเร็วมากคู่ดาวรู้เลยว่าสามารถกดได้บ่อยมากครับใกล้จะด่าน90แล้วเดี๋ยว6เรายังไม่มาเลยแต่ต่อให้ไม่มาตอนนี้การป้องกันของเรามันก็คืออยู่ในขั้นแบบสวยมากแป๊บเดียวก็เต็มแล้วถ้าเราแบบฝากเงินเข้าไปบ้างแป๊บเดียวมันจะเต็มครับเดี๋ยวเรามองมันหน่อยแล้วกันนะต้องคอยมองมันมากกว่านี้หน่อยเก็บเงินแล้วก็ฝากเก็บเงินแล้วก็ฝากดีทีมันอาจจะผ่านเราไปได้ก็ได้นะตอนนี้เรามาได้แค่ครึ่งทางเองอะ250,000ครับ500,000นี่ยังอีกประมาณนึงเลยอะเชื่อมั่นครับต้องเชื่อมั่นครับเก็บเงินไม่พอ ไม่พอที่อยากซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นเทียร์6ก็ชนะแล้วแต่ว่าอยากได้ไงจิตใจคนเวลามันอยากได้อะไรนี่ไงมันจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยคือถ้ามันกลับมาได้คือชัยชนะมาถึงเราแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับต่อให้วางในจุดที่แย่ที่สุดมันก็ดีครับมันก็ยังเก่งอยู่ดีถ้าเจ้านี้เป็นเทียร์6เนี่ยผมว่าการป้องกันต้องมั่นมากแน่เลยเพราะมันยืนอยู่หน้าด้วยไงแต่ว่ามันจะมีเวลาในการกินน้อยก็น่าคิดนะว่าจะวางไว้ตรงไหนดีน่าคิดมากตอนนี้การป้องกันทีมเรามันยังไปได้อยู่มันยังไปได้อยู่ถ้าผมขายบานาน่าฟาร์มผมซื้อได้เลยผมขายเนี่ยซื้อได้เลยแต่ว่าการอัปเกรดมันจะต่ำเนี่ยเพราะว่าพารากอนยังไม่สูงผมว่าจะเก็บเงินให้ได้แบบเกือบ 500,000 ก่อนแล้วผมค่อยปั๊มพารากอนเลเวลเขาขึ้นไปจะได้ 500,000 แล้วทุกคนตอนนี้มีอยู่ 400,000 เรื่องการป้องกันยังเชื่อมั่นได้อยู่ใช่ไหมดูจากทรงแล้วน่าจะใช่อันนี้ช้ากินไปเลยแล้วกันโอเคครับด่าน97มา2ตัวแน่มากกินเลย1ผู้ดาวก็ไวด้วยกินเลยอีก1ได้เงินเป็นพันนะคุ้มค่าเราน่าจะได้ก่อนด่านร้อยนิดนึงอันนี้ผมกินสักหน่อยบัฟสักหน่อยด้วยกังวลครับกังวลไม่ใช่อะไรหรอกกังวลว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าก็เลยบัฟสักนิดนึงแต่ถ้ามาถึงขนาดนี้มันเริ่มพังเป็นโมแอปแล้วก็กลับมาสบายใจใหม่ละเมื่อจะรู้เนี่ยเราสามารถซื้อเขาได้ก่อนด่านนิดนึงก่อนด่านร้อยนิดนึงเนี่ยเราซื้อเขาได้แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องซื้อเลยอ่ะเอาเป็นนายแล้วกันเลเวลไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยแต่ก็ทำครับโชว์ด้วยการกินก่อนเลยเราได้วิลเลจมีเทียร์นั้นมาเราได้เลเวลเขา27นะเราไม่ได้ทำเป็นเทียร์ระดับสูงมากอะไรนักแต่ก็เชื่อเถอะแข็งแกร่งขั้นเทพบอกเลยรูกันเนอร์ที่อยู่ข้างบนก็อัพด้วยเลยแล้วกันอัพเป็นสารเหนียวดีกว่าเนาะเอาให้แบบว่าติดแรงๆนี่สายสารเหนียวครับแล้วก็จำนวนเยอะๆดาเมจเดี๋ยวเราเอามาจากตัวอื่นแทนแล้วบางทีตัวนี้ผมขายผมว่าถ้าวางไว้ข้างบนเห็นมีคนบอกว่าวางได้ก็วางได้จริงๆครับเป็นคอสโรมาสเตอร์ใหม่ตัวนึงการป้องกันนี้อย่างเข้มบอกเลยครับเลเวลสูงกว่าคราวอื่นค่อนข้างเยอะจริงมันก็ไม่ได้สูงมากหรอก20กว่านี่ถือว่าไม่ได้สูงเลยแต่ก็ถือว่าโอเคบานาน่าฟาร์มสายนี้เดี๋ยวผมว่าจะขายทิ้งนะ
พราะว่ามันกินพื้นที่ของวิลเลจผมนิดนึงวิลเลจมันบัฟเจ้าตัวกลูนี่ไม่ถึงไงขาดไปแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาละขอบคุณมากคอลเลกแล้วก็ขายทิ้งไปเลยครับขอบคุณสำหรับเงินหูตัวมันใหญ่นะเนี่ยเฮ้ยพอวางไปแล้วมันไม่มีพื้นที่วางเลยครับตัวมันใหญ่ไงบ้าจริงเชียวจะนี่ก็ไม่น่าทำได้เหมือนกันสินะลองดูใครจะรู้เพราะมันขาดระยะแค่นิดเดียวเองถึงไหมถึงเยี่ยมขอแค่นั้นแหละขอแค่ปรับระยะหน่อยนิดเดียวเท่านั้นครับขายนายไปเลยผมบอกเลยนะถ้ามีใครทำดาเมจชนะตัวนี้ได้ผมยอมผมอยากลองสายแบงก์กับคู่กับสายล่างมากเลยเวลาเงินมันเต็มอะครับมันจะเก็บให้เองโดยอัตโนมัติผมอยากเห็นว่ามันเก็บเองอะแต่มันต้องรอด่านหนึ่งนะเต็มแล้วรอด่านหนึ่งแล้วมันจะเก็บให้ออโต้ออโต้นี่ไม่ใช่ล่างสุดของเขาแต่เชื่อเขาไปได้แบบเยอะมากแน่ๆและอยู่ในตำแหน่งที่แบบถล่มทลายจริงๆเงินน่าจะใกล้เต็มเดี๋ยวดูมันจะเก็บเองให้ผมไหมพอแบบการลดคูดาวหายไปนี่มันช้าลงไปเยอะเลยเนาะเอามาลดคูดาวครับมันลดคูดาวสกิลเก็บเองไปยังเก็บเองไปแล้วครับผมสวยงามมากกูดาวก็เร็วขึ้นด้วยเสร็จเราแบดครับแบดนั่นแบดนะนั่นแบดนะแบดด่าน119จำได้ไหมมา3ตัวละลายครับเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอนี่ถือว่ามาน้อยมากเลยนะใครจะชนะเขาได้ครับดาเมจทำไปแล้วเขา6ล้านคนเดียวกำลังจะ7เรียบร้อยกินเต็มกินกระจุยกระจายครับหิวมาจากไหนไม่รู้นะเรือลำนี้ผมก็ชอบเขาจริงๆเลยซื้อมาได้ทีไรนี่แสดงถึงความแข็งแกร่งแบบสุดขั้นสุดจริงๆการโจมตีของเขาก็ไม่ใช่ขี้ๆเลยครับจะสังเกตว่านอกเหนือจากการกินอะตีธรรมดาของเขาเนี่ยตัวเซรามิกนี่มาไม่ถึงเลยตัวเซรามิกแม้ว่ามันโดนกระสุนของเครื่องบินว่อนๆเนี่ยมันก็เจ็บจี๊ดแล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาโดนกระสุนของเขาเองเลยแต่ถ้าโดนก็คือเจ็บมากกินเข้าไปกินเข้าไปเรื่อยๆแข็งแกร่งจะ10ล้านแล้วครับกำลังจะ10ล้านดาเมจนะ10ล้านเรียบร้อยครับตอนที่มันกินนี่คือ HP มันมีเท่าไหร่คือมันนับหมดเลยนะคือกินเรียบเลยโอเคบุกครับผมทำลายพวกเขาเข้าไปกดเงินเข้ามาเรียบร้อยสบายสบายเลยครับสบายสบายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเก่งเกินไปอ่ะเจ้าเนี่ยข้อเสียที่ว่าแบบวางได้แค่ในน้ำนี่คือมันเป็นข้อเสียที่ชิวมากเลยดูมันกินเลยครับแล้วเลือกกินได้แบบฉลาดมากเลยนะกินแต่ CMG ที่เสริมเหล็กแต่ถ้ามันตีเองก็แป๊บเดียวมันไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้ามือจับกินสกิลของเขาเนี่ยมันจับได้แม้กระทั่งแบดไงเดี๋ยวถ้าแบดโผล่มาเดี๋ยวผมจะกินให้ดูจริงๆไม่ต้องกินมันก็ยิงทิ้งพังแบบสบายๆครับไหนๆก็ไหนๆป่ะผมว่านะ
สายไหนแพงสุดขอวัดหน่อยอันนี้ 7,000 แต่ว่าโอเคสายบนแพงสุดแล้วก็บนกลางบนกับกลางล่างกับบนแล้วก็ล่างกับกลางอ่ะเราได้เทียร์5กลับมามันเราไปไว้ที่เดิมนี่หว่าผมพลาดครับผมกะจะขายแล้ววางใหม่ทำเป็นเทียร์สูงมาแต่ช่างมันเถอะผมว่าจะทำเลเวลสูงที่สุดแต่คงช่างมันไม่เอาดีกว่าปล่อยมาไว้อย่างนั้นแหละสัก150แล้วกันจะดูว่าด่านนี้ไปจนถึงด่าน150เนี่ยความสบายในการป้องกันเนี่ยมันจะยังมากอยู่หรือเปล่าเออและที่ผมบอกนะครับว่าเจ้าเนี่ยไม่มีทางได้รับบัฟใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยผมบัฟของวิลเลจนะตัวนี้ไม่มีไอคอนบัฟอะไรอยู่บนหัวเขาเลยไม่มีไอคอนบัฟของเรือดำน้ำตัวนี้ด้วยมันไม่ได้รับบัฟจากใครทั้งนั้นเลยครับเราทำให้เขาเก่งขึ้นได้แค่การอัพพลากรเท่านั้นเองนั่นคือวิธีการทำให้เขาแข็งแกร่งแค่วิธีเดียวระดับศูนย์ก็เก่งแล้วไม่จำเป็นต้องมาทำเป็นเทียร์นี้หรอกไม่ต้องแบบเพิ่มพลากรเยอะแล้วพลากรแค่นี้ก็เก่งมากๆจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับกินเรียบร้อยกินเรียบร้อยสบายสบายครับนี่ด่าน139จบอย่างรวดเร็วกำลังจะไปด่าน140แล้วก็เหลืออีก10ด่านที่เจ้าเทียร์6ตัวนี้จะได้แสดงพลังนะครับนี่แบทเสริมเหล็กเหรอกินดีครับแหมทำเป็นแข็งแกร่งกินทิ้งไปเลยครับไม่กลัวด่านนี้รู้สึกมันจะมากับแบทอีกตัวด้วยนะไอ้ที่มันหายไปนานๆเนี่ยคือมันคิดว่าเรากำลังสู้กับแบทเสริมเหล็กตัวนั้นอยู่แล้วมันก็จะเอาแบทใหม่ตัวนึงเพื่อย่อเย้ยเราครับว่าเฮ้ยฉันยังมีอีกนะแต่ว่าแล้วไงครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดความสามารถกินด้วยนะให้มันตีทิ้งด้วยตัวเองแบทมันเริ่มโผล่มาตลอดเวลาแล้วตอนเนี้ยมันจะเริ่มโผล่มาแบบทุกด่านนี่ด่าน141ก็โผล่มาตัวนึงด่าน142เดี๋ยวดูว่าเขาจะ say hello ด้วยไหมด่าน142ยังไม่มานะรู้สึกว่าเป็นด่านให้พักหายใจสักนิดนึงใช่ไหมด่าน142มาสุดท้ายก็มาอยู่ดีครับแบทนี่ครับก็พังไปตามกฎของทะเลป่าครับเกี่ยวในตายักษ์ได้สอนผมไว้ครับกดความสามารถของเบนจามินเล่นๆลดระดับของบลูนที่ออกมาแม่เอาแบทสู้ทิ้งก็ได้ยิงทิ้งเองก็ได้ไม่เป็นไรกินก็ได้ยิงเองก็ดีเก่งรอบด้านจริงยิงทิ้งด้วยตัวเองซะผมชอบตอนที่แบบว่ามันจับพวก CMG กินไปแบบสบายๆอย่างเงี้ยชิลเลยครับจะ30ล้านเอาให้ได้แล้วเนี่ยแบทเหรอใครครับไม่เห็นรู้จักอีก4ด่านครับทุกคนการเงินกำลังน่ารักการเงินมี 800,000 ทำดาเมจไป30กว่าล้านโหดร้ายจริงๆด่าน147แล้วจำตอนนั้นที่เราเล่นนินจาเทียร์6ได้ใช่ไหมแล้วลองเทียบกันดูว่านินจาเทียร์6กับเจ้าเรือเทียร์6อ่ะตัวไหนมันเก่งกว่ากันจะรู้เลยว่าความสามารถในการทำลายเรือบินชุดนี้สูงกว่ามากสูงกว่ามากจริงความสามารถในการกินแบดได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดมากๆเลยนะต่อให้ระดับสูงยังไงอ่ะมันจับกินทิ้งไปเลยมันเลยเก่งไงครับสู้เองก็ได้สู้เองก็ถือว่าโอเคมันมีอีกประมาณ2ลูก2กระบอกปืนนะที่มันยังไม่ได้ใช้ด่าน149แล้วทุกคนเดี๋ยวใกล้จะด่าน150
ผมลดระดับไว้ก่อน149มาเลยแบทผมจะสู้กับคุณแบบตรงไปตรงมาครับแล้วก็ด่านสุดท้ายด่าน150น่าจะใกล้จะมาแล้วด่านนี้มีแบทมาหลายตัวมากมาหลายชุดจริงๆแต่ก็ไม่รอดด่าน150แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้กับเงินเกือบจะ1ล้านครับด่าน150ยังไม่จบลดระดับมันจริงๆไม่จำเป็นต้องลดระดับพวกมันก็ได้นะเนี่ย1ล้านแล้วครับเงินด่าน151ด้วยโอ้โหพอละแค่นี้ก็โชว์พลังของเทียร์6ตัวนี้ได้แบบสบายใจคือมีเจ้านี่อยู่นี่มันไปได้ไกลมากอะแต่ผมเชื่อนะหลายๆคนอยากจะเห็นว่ามันไปได้ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมลองไหมล่ะอยู่กับผมแล้วกันครับผมจะดูว่ามันไปได้ไกลเท่าไหร่ตรงนี้ตัดสินใจแล้วผมตัดสินใจแล้วถ้าเราอยากจะเห็นพลังที่แท้จริงของเขาจริงๆนะตอนแรกว่าคลิปนี้นี่จะไม่นานครับแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะต้องนานครับที่ผมกำลังทำอยู่อะไม่ผิดหรอกถูกต้องเลยนะวางไปก่อนเรื่องการบุกเดี๋ยวทุกคนดูไปนะเดี๋ยวผมจะมาเน้นการสร้างวางก่อนเอาให้ครบก่อนแล้วค่อยอัพทีเดียวผมรู้ว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นพลังที่ไปได้ไกลกว่านี้ของเขาครับและด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่เราสามารถอัพเลเวลพลากอนเจ้าตัวมัคคาเนียตัวนี้ให้ไปได้สูงที่สุดด้วยนะเพราะว่าน้ำมันเยอะเหลือเกินแต่ผมไม่รู้เลยว่าการป้องกันอ่ะมันพอหรือเปล่าทีมเราวางยากจริงๆเลยโอ้ยต้องวางกี่ตัวเนี่ยผมไม่เอาแม็กมากแล้วกันนะผมเปลี่ยนใจแล้วไม่งั้นคงไม่จบสักทีปกติผมจะเป็นคนวางละเอียดนะอันนี้ผมบอกเลยนะผมยอมรับนะผมไม่ได้วางละเอียดขนาดนั้นผมวางแบบค่อนข้างที่จะโยนมันลงไปได้ผมก็โยนไปแล้วไม่เอาที่แน่นที่สุดแล้วแต่ก็จะให้มันดูเยอะประมาณนึงอยากรู้จังเลยเลเวลเขาจะเท่าไหร่ผมหน่อยนะทุกคนไหนๆถ้าเราเลือกจะมาทางนี้แล้วผมใจผมก็อยากรู้เหมือนกันปล่อยแบทมันมาก่อนคือตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าการทำดาเมจของเขามันได้ประมาณไหนมันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็เราพอเห็นโดยสังเกตเนี่ยมันก็พอที่จะแบทมันก็พอจะหลุดออกมาได้บ้างแล้วใช่ไหมเราก็พอจะรู้แต่ว่าถ้าผมอัปเกรดพวกนี้แล้วก็ให้เขาเพิ่มพารากอนเลเวลเราค่อยมาวัดอีกทีหนึ่งว่าพอเจ้านี่มันกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ยมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวที่ผมไม่ได้เร่งความเร็วอะไรด้วยเลยนะผมต้องรีบวางละเดี๋ยวไม่ทันการครับผมเร่งสปีดตัวเองแล้วครับอย่าดาบอย่าแดงครับนี่ต้องเป็นสีขาว
โดดลงไปโยนลงไปไม่ต้องละเอียดแล้วไม่งั้นไม่เสร็จละทีกูด่านี้เยอะจังคือมันไม่ละเอียดมากๆเลยไม่งั้นเราผมน่าจะวางพวกเรือพวกนี้ได้อีกประมาณ 30%แต่ผมไม่เอาแล้วครับเพราะว่ายิ่งผมวางเยอะเท่าไหร่ตอนอัปเกรดผมก็ต้องอัปเกรดเยอะเท่านั้นเหมือนกันครับอันนี้วางไม่ได้จริงเหรอไม่ดีเลยโยนลงไปแบบเร็วมาแล้วไม่หายไปไหนเพราะการเพิ่มพารากอนเลเวลจะสูงขึ้นถ้าเราอัพเลเวลเขาสูงตามนะมันขึ้นอยู่กับว่าเงินพวกนี้ที่เราลงทุนไปกับการอัปเกรดพวกนี้เราใช้เยอะเท่าไหร่แล้วเราคำนวณมาแล้วว่าสายที่ให้นั่นได้ดีผมจะอัปเกรดละนี่แหละสิ่งที่เราเนี่ยผมกำลังทรมานตัวเองรอบ2ครับโอ้ยเอางี้ไม่ต้องให้มันมาเรื่อยๆด้วยผมกลัวมันค้างผมเคยทำแบบเนี้ยในเกมค้างแล้วมันให้ผมไปทำอะไรรู้ไหมมันให้ผมสร้างใหม่ทุกอย่างตั้งแต่ต้นโอ้โหผมงอนเลยครับจำได้ในเกมนั้นน่ะนานละผมงอนสุดๆเลยผมตั้งใจสร้างซูเปอร์มังกี้เทียร์สูงสุดตลอดเวลาแล้วแบบงอนสุดๆเลยครับอุ้ยเริ่มกระตุกแล้วเห็นไหมเพราะไอ้เจ้าเครื่องบินพวกเนี้ยผมเอาโต๊ะสตาร์ทออกดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันไม่หยุดปล่อยกระสุนนะมือถือเครื่องนี้อาจจะนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้ทันทีได้เลยนะอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้อัปเกรดให้เป็นเทียร์4สายบนอันนี้นะแต่ผมโอเคอาจจะมีบางตัวแหละที่แบบไม่ได้รับการบัฟไม่ได้รับการอัพแต่ผมช่างมันเอาเท่าที่ได้เครื่องบินเท่านี้ก็บินว่อนจนเกกะมากๆแล้วเกกะตามากๆเลยอย่าลืมนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีอีก 500,000 ในการอัปเกรดเทียร์5ขึ้นมาอีกตัวนึงอย่างที่ผมบอกไหมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงกระสุนแมงวีกระตุกสุดๆเลยครับมือถือไหวไหมเนี่ยเพราะศัตรูมันเป็นแบบนี้ไงกินมันเดี๋ยวไม่จบกินมันเอาเงินมาด้วยก่อนจบด่านขอให้มันจบด่านนี้ก่อนโอเคโอ้ดีขึ้นเยอะพอมันไม่ได้ปล่อยกระสุนดีขึ้นเยอะก็ยังกระตุกอยู่นะผมเห็นตัวนี้เอาข้างล่างก่อนแล้วกันเครื่องบินเหนยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเห็นแต่ผมอาจจะคิดไปเองคนเดียวก็ได้นะตัวนี้สกิลเก็บไปก่อนผมเห็นตัวไหนใส่หมวกโจรสลัดนี่เสร็จผมเลยแต่ผมก็ลืมนึกข้อนึงครับผมไม่มีเงินพอตอนนี้ผมไม่มีเงินพอที่จะอัปเกรดแล้วแต่อย่าลืมว่าเราสามารถที่จะขายเขาได้ครับตอนที่เราขายเจ้าเทียร์6อ่ะมันก็สามารถที่จะได้เงินกลับคืนมาได้เยอะประมาณหนึ่งเลยต้องบินใจเย็นนะคือตอนนี้ถ้าผมเริ่มด่านสักด่านหนึ่ง
ผมว่านะความกระตุกมันจะมากแน่ๆเพราะไอ้เจ้าเครื่องบินทั้งหลายของผมนี่แหละเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายมั่งนิ้วมือขวานี่คือเมื่อยหมดละไอ้นิ้วมือซ้ายเมื่อยหมดละไปเปลี่ยนมาฝั่งขวาพูดถูกเงินเราไม่พอเริ่มมีความกระตุกทุกคนเงินผมไม่พอโอ้ยแต่ขายเจ้านี้ได้มาเกือบ 500,000 แต่อย่าลืมว่าเราต้องอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างด้วยไม่เป็นไรถ้าได้เกือบ 500,000 ผมพอแค่นี้แล้วกันนะผมไม่เอาเยอะไปกว่านี้ละผมเชื่อเลยว่าถ้าผมยังทำให้มันไปต่ออีกเนี่ยเงินผมเจ๊งแน่ๆวันนี้คอลเลกกลับคืนมาก่อนเบี่ยงไปได้อีกนิดนึงมือถือผมต้องระเบิดแน่เลยถ้าผมเริ่มด่านตอนเนี้ยเพราะเครื่องบินที่มันบินอยู่เนี่ยมันพร้อมอยากจะยุ่งกับการโจมตีมากๆเลยครับมันผมจะขายแล้วปู อนุญาตให้ฮีโร่ยังอยู่ต่อได้ครับขายไปเจ้านี่เอาอีกสักนิดนึงไงไอ้พวกกลูกันเนอร์อะไรพวกนี้ก็ขายทิ้งไปตอนนี้เรามีอยู่ 200,000 เจ้านี่ขายใช้เงินผมต้องเหลือประมาณ100,000เผื่อไว้100,000เพราะฉะนั้นจาก 200,000 เนี่ยทำให้เหลือ100,000ยังได้อยู่ประมาณ100,000อีกตัวนึงนะได้อยู่โอเคขายละบายบายแล้วเราก็จะวางเขาต่อใหม่ที่เดิมเพิ่มเติมคือเยอะขึ้น 500,000อัพอีกซื้อให้พอดีไหมอันนี้มันจะขาดไปหน่อยขอให้มันพอดีเฮ้ยเผื่อพูดด้วยเผื่อด่าด้วยโทษทีเรายังขายตัวนี้ได้อยู่ขออภัยนะกับการสะบดครับผมนึกว่าผมคำนวณพลาดไม่งั้นผมจะต้องรีด่านใหม่นะและทุกอย่างที่เราทำมาไม่ใช่ที่เราทำมาที่ผมทำมาเมื่อกี้จะต้องหายเกลี้ยงเลยผมก็เลยแบบเผลอไปประมาณนี้แหละ Moment of Truth ครับว่ามันจะกี่เลเวลกันกินมันเข้าไปกดปึ๊บเปี้ยง34ขึ้นมาแค่นิดเดียวเองฮะใช่มั้ยแค่นิดเดียวเองเหรอเก่งไหมเนี่ย3-4แต่แมปโล่งไปเยอะเลยครับนี่ขนาดว่ากินแบบโหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่นะนายทำฉันผิดหวังไม่ได้เก่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเท่าไหร่นะจาก27มา34แต่ก็เข้าใจล่ะการอัพเลเวลหลักๆอ่ะมันมาจากการอัพเป็นเทียร์5ครับมันมาจากการอัพเป็นเทียร์5พวกเทียร์5ที่ได้รับการกินอันนั้นน่ะจะเป็นเบสเลเวลที่ดีมากๆผมไม่เอามากไปกว่านี้แล้วเกินความสามารถของมนุษย์แล้วใช้ซูชิพาวเวอร์ก็บัฟไม่ได้ด้วยสู้ไปแสดงให้ทุกคนเห็นสิว่าสุดท้ายแล้วนายเก่งเท่าไหร่กันเชียวมันเริ่มสู้แบดไม่ได้แบบสบายขนาดนั้นแล้วเนาะมันเริ่มมีความลำบากให้เห็นครับโดยรวมก็โอเคมีเงินกลับมาใหม่ด้วยเพราะทุกๆการจบด่านฮีโร่ตัวนี้ให้เงินด้วยนะจากการกินก็ให้เงินมาด้วยแล้วก็การจบด่านก็ให้เงินอีกกินแต่เนิ่นๆครับจะได้ใช้คูลดาวน์สกิลได้บ่อยขึ้นหน่อยเห็นนะได้เงินปั้งขึ้นมาครับถือว่าน่ารักเลเวลเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ได้เยอะตามที่คิดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเล่นโหมดโคออปอะเล่นโหมดโคออปแล้วแต่ละคนมีเทียร์5กันหมดเลยนะแล้วมีคนหนึ่งซื้อพารากอนปุ๊บมันดูดเข้ามาเมื่อไหร่นี่เลเวลกระจุยเลยครับตอนนั้นกิน
ดาเมจกลับมาใหม่20ล้านละเร็วมากเพราะตอนนี้พวกเรือบิน HP มันเยอะขึ้นมากครับแบทตัวหนึ่งนี่น่าจะ HP ถือว่าหนักออกการผมเปิดอันนี้ให้ดูเพื่อให้ดูดาเมจที่เขาทำด้วยเลยว่าเร็วขนาดไหนทีละแสนนี่เร็วมากครับ100,000นี่เป็นอะไรที่ชิวกว่าเขาไอ้ตัวนี้งานให้กินดีกว่าแบทนี่เป็นอะไรที่อึดหลังๆมายิ่งอึดมากๆกินทิ้งไปเลยลดระดับมันด้วยอ่ะแล้วกินทิ้งไปเลยผมไม่อยากแค่โอ้โหมาอีกตัวนึงไงบอกกินนั้นสิกินนั้นสิกินนั้นสิพังก่อนสิไม่ต้องพังอ่ะจับกินกดไม่ทันมันกดได้จำกัดในแต่ละด่านครับแต่น้อยก็ช่วยทำดาเมจทำลายทิ้งไปเลยก็ถือว่าโอเคพร้อมจับกินอีกแล้วครับมาแงบเข้าให้นี่ด่าน100กำลังจะ170แล้วเขาจะไปถึง200หรือเปล่าเนี่ยจะไปถึงด่าน200หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าถึงผมบอกเลยไม่น่าถึงเพราะ HP ของพวกมันเริ่มเยอะขึ้นมากแล้วเจอแบดนี่ต้องมองให้ดีครับกินมันถ้ามันเอาแบดเสริมเหล็กมานี่ผมจะทำยังไงดีร้อยหกสิบแปดมาได้ไกลมากเขาจะถึง200หรือเปล่ากิน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 สบายจุยครับกินหลัง169อุ้ยแบทมาต่อเนื่องเกินไปยังชาร์จสกิลไม่เสร็จลดระดับพวกมันก่อนอุ้ยมันพังก่อนแย่แล้วโอเคไม่แย่ครับโอเคโอเคโอเคกลับมาในสถานการณ์ที่แบบว่าได้อยู่แบทมาอีกตัวนึงตัวนี้ผมไม่มีสกิลพอที่จะกดแล้วผมใช้ไปหมดแล้วในด่านนี้สู้ให้ดูหน่อยจริงๆครับว่านาย170มาตัวอุ๊ยมา2ตัวมา2ตัวซ้อนกินไปก่อนตัวนึงมา3ตัวซ้อนแบท3ตัวซ้อนครับไหวมั้ยไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยดึงกลับมาเกือบไปDDTตัวนั้นมันเร็วมากผมเห็นมันแบบวิ่งไปแล้วว่ามันโดนดึงกลับมาครับบอกจะไปไหนสู้สู้จะไปไหนมานี่โอ้ด่าน170ผ่านได้อย่างง่ายดายเลยด่าน170มันยากตรงที่ว่ามันมีแบทมา3ตัวติดตอนแรกสินะแล้วมันเป็นแบทระดับสูงขึ้นแล้วด้วยไงโอเคโอเคถ้าไม่ใช่แบทนี่คือสบายมากครับไม่ใช่แบทนี่คือสบายแบบมากๆแต่พอเป็นแบทนี่มันจะแบบอีกเรื่องนึงกินมันก่อนด่าน172นะลดระดับมันอุ้ยมันซ้อนกันอ่ะครั้งนี้มันซ้อนกันของแท้เลยครับยิงมัน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 ยิงแบทตัวนั้นเฮ้ยมันหนีไปได้1ตัวเห็นใช่ไหมกรอบผมแตกไปแล้ว HP ผมลดไปแล้วแต่ผมไม่ตายครับไม่เสี่ยงเมื่อกี้เกาะแตกเลยครับผมว่าตัวที่หนีไปได้น่าจะเป็นเซรามิกมันเลยฆ่าผมไม่ตายถ้าเป็น DDT นี่ผมตายไปแล้วลดระดับมันหน่อยช่วยหน่อยโอเค DDT ใจเย็นโอเคโอเคโอเคเจอแบทจับกินตัวแบทเท่านั้นความเร็วของบลูนี่มันสูงมากเลยครับเห็นหัวมันเริ่มบุกอ่ะปรับเป็นเฟิร์สดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยกว่าเดิมเจอแบทกินต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องเหรอต่อเนื่องจริงครับเร็วมากด้วยอย่าพึ่งรอให้ไม่ต้องกินไปก่อนตัวนึงไม่นะผมว่าผมแพ้แล้วแหละไม่ยังไม่แพ้เยี่ยมไม่ยอมครับนี่เขาเรียกว่าฝืนชีวิตเจอแบดกินลุมยิงตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดตัวนี้พังเมื่อไหร่ผมจะกินอีกตัวนึงหุ้ยมันไปแล้วหุ้ยมันโดนดึงกลับมาไม่งั้นผมแพ้ไปแล้วเห็นดีทีแต่ HP ผมหายไปนิดนึงโอ้โหแต่เมื่อกี้คือแบบจะไปไหนสู176ว่าจะไม่นานนะด่านนี้กลายเป็นว่าเป็นด่านนานสุดขีดเลยครับ
ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้เท่าไหร่แบดเหรอยังไงแบดทำตัวเป็นแบดบอยก็ต้องโดนครับแบดบอยแบดบอยไม่แก้วยอมแล้วไม่ทันแล้วแบดบอยอันนี้ต้องสู้เดี่ยวเพราะว่าสกิลใช้หมดแล้วแย่แล้วแย่แล้วมันไม่พังครับดีทีโอเคยังได้อยู่ครับสกิลรีเฟลชใหม่ใช้ได้ใหม่3ครั้งครับต่อดานจะใช้ได้3ครั้งครับดึงกินเนี่ยดึงกินมือใหญ่ฮะโหครั้งนี้เยอะไปผมว่าไม่รอดแล้วแหละทุกคนผมจะจับจังหวะการกินไงแต่ว่ารอดเฉยเลยฮะนายจะไปได้เท่าไหร่กันแต่ HP ก็หายไปเรื่อยๆแล้วนะเหลือ327แล้วคือตอนนี้เจ้าตัวเซรามิกอ่ะมันจะผมไม่คูณ2นะผมไม่คูณ2นะดูความเร็วของเซรามิกเวลามันพังออกมาจาก DDT หรือว่าแบดก็ได้แล้วดูความเร็วของมันอ่ะความจี๊ดของมันที่จะวิ่งเข้าไปทางออกให้ได้เนี่ยจะรู้เลยครับว่าผมไม่ได้พูดเล่นครับมันโหดจริงเอางี้รอให้เจอแบดหรือ DDT กองนึงอ่ะเนี่ยถ้ามันพังนะมองสังเกตไอ้เจ้านี้ให้ดีแล้วกันมันเร็วมากเดี๋ยวรอเร่งความเร็วไปก่อนตอนนี้รอให้มันถึงจุดที่แบบว่าแบดมากินไปก่อนนี่ดูนะดูเซรามิกนะเซรามิกความเร็วเกือบเท่า DDT อ่ะครับบลูนทุกสีตอนนี้คือไม่ต้องแบ่งสีแล้วครับมันเร็วพอๆกันหมดเลยมันเร็วมากเข้าขั้นเร็วมากดาบ179แบดมากินมันโอเคโอ้ยในดาบแบบนี้จะเห็นชัดด่านแบบนี้ด่านแล้วดูนะพอแบดมันพังใช่ไหมไอ้เจ้า DDT ที่มันออกมาเนี่ยนั่นสีชมพูพังตัวมันเร็วมากเลยเห็นไหมไปแล้วหนึ่งเห็นชัดๆเลยเห็นกับตาเลยตัวนี้ไม่กินจะได้ไหม DDT โอเครอดอยู่ CMG พวกนี้ CMG พวกนี้กินมันเร็วอย่าแล้วไม่ไหวแล้วอยากไหวฮะมันไม่ยอมจริงๆอ่ะ179อันนี้ไม่เสริมเหล็กอันนี้น่าจะง่ายหน่อยตัวนี้กินได้โอเคดาบ180รีเฟรชสกิลใช้ได้ใหม่ว่าแล้วโอ้มาต่อเนื่องอย่างนี้ตัวนี้ต้องยิงด้วยตัวเองผมลดระดับดูนข้างหลังก่อนโอ้ไม่กินจะได้ไหมอ่ะกินก็ได้อ่ะแต่กลัวมันโผล่มาอีกตัวหนึ่งนี่มันไงพูดไม่ทันขาดคำหุย DDT เร็วมากนั่นเซรามิกปึ๊กไปแล้ว1ก้อน1ก้อนเสีย HP ไปก็เกือบ100อ่ะ100อ่ะสกิลผมกดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแบดตัวนี้ต้องสู้ด้วยการต่อสู้ธรรมดาด่าน180สู้ด้วยธรรมดาแล้วก็พอมันพังออกมาเราก็จะโดน DDT เข้าไปแพ้ครับผมด่านนี้ทำดาเมจไปเกือบ200ล้านครับเนี่ย DDT ตัวเดียว660ถ้ามันเข้าได้ตั้งแต่แรกผมก็แพ้ไปแล้วแหละโอ้เจ๋งจริงๆ180นั่นคือตัวเลขของเจ้านี่ใช้ได้เลยครับโอ้ achievement ปลดล็อกใช้เงิน1ล้านใน1ตาครับอ๋อก็ตาที่ผมซื้อขายซื้อที่ผมอัปเกรดแล้วก็ซื้อนั่นเองขอบคุณมากครับมีเควสเขาเรียก achievement แบบนี้ให้ทำด้วยนะได้รับบานาน่าฟาร์มเทียร์2ถือว่าเยี่ยมมันกี่มันนี้ด้วยโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพลังของบัคเคเนียเทียร์6หรือว่าสายพารากอนแข็งแกร่งสมชื่อสมราคากับของเขาสุดๆเลยครับมาได้สูงสุด180นะแต่เชื่อว่าถ้าเราเล่นในด่านที่ดีกว่านี้เขาจะไปได้ไกลกว่านี้ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาละขอขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรจะคุยกับเจ้าบัคเคเนียก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเขานั้นเจ๋งมากน้อยขนาดไหนหรือว่าคุณคิดว่าพารากอนตัวไหนเก่งที่สุดก็คอมเมนต์บอกก็ได้เหมือนกันผมส่วนตัวผมอ่ะเจ้านี่เลยบัคเคเนียตัวนี้เลยไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้ตอนนี้นะแต่ตัวอื่นอาจจะดีกว่าในเรื่องรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่อยว่ากันมันเป็นการเสียเวลาแล้วขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม